2ทิโมธีบทที่4ข้อที่9ถึงข้อที่12ขอแป๊บหนึ่งโอเคใน2ทิโมธีบทที่4ข้อที่9ถึงข้อที่12ผมจะขอเก่งช่วยอ่านให้เราฟังหน่อยครับโอเคอันครบหรือยังครบแล้วครับอ่านครบแล้วครับโอเคขอโทษเทคโนโลยีก็ยังไม่สมบูรณ์นิดหน่อยโอเคก่อนเราศึกษาต่อไปก็เราจะอธิษฐานด้วยกันโอเคอีกครั้งหนึ่งสรรเสริญพระบิดาเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์เราขอบคุณที่เรามีโอกาสจะรับใช้พระองค์และพระองค์ก็ยอมรับและรับเกียรติโดยการกระทำของเราเราขอพระองค์ทรงช่วยคำสอนวันนี้ก็มีประโยชน์ในจิตใจของพี่น้องจะช่วยเราเห็นพระเจ้าอย่างชัดขึ้นและจะหนุนใจเราเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เป็นคนแพ้เราขอบคุณที่พระองค์ก็อดทนกับเราและเราขอพระองค์ทรงอดทนต่อไปด้วยว่าอธิษฐานขอบคุณนามของพระเยซูคริสต์อาเมนพอพี่น้องในอีฟิซาข้อที่2ทิโมธีบทที่4ข้อที่9ถึงข้อที่12ก็เปาโลกำลังหนุนใจทิโมธีเป็นครั้งสุดท้ายก็หนุนใจทิโมธีก็จะเรียกมาหาเปาโลก่อนเขาเสียชีวิตในวัฒนธรรมและประวัติของคริสตจักรเราเห็นว่าทิโมธีก็ไม่ได้ไปก่อนเวลาเปาโลก็ถูกประหารก่อนแต่ยังไงก็เปาโลก็ปรารถนาจะเห็นหน้าตาของทิโมธีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาแต่ในข้อที่10เราเห็นมีคนหนึ่งที่เราไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่เป็นคนหนึ่งที่ผมอยากจะศึกษาวันนี้เราเห็นว่าเพราะว่าดีมาหลงรักโลกนี้และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสโลนิกาแล้วก็เราเห็นมีคนหนึ่งชื่อดีมาสเวลาคิดถึงดีมาสก็ดีมาสคือใครดีมาสก็น่าจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในทีมของเปาโลเวลาเปาโลก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเขาออกไปเป็นทีมเขามีลูกามาร์โกบาร์นาบัสและมีคนจำนวนมากคนหนึ่งเป็นคนที่เราไม่เคยเห็นชื่อแต่เป็นชื่อดีมัสและเราเห็นว่าคนนี้ก็น่าจะเป็นนักเทศน่าจะเป็นคนที่เคยประกาศข่าวประเสริฐก็เป็นไปได้ที่เขาเคยติดคุกเคยถูกตีก็เหมือนอาจารย์เปาโลก็ยอมรับเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาน่าจะเจอทุกคมแห่งเหมือนเปาโลแต่ในข้อที่10เราเห็นว่าดีมาสก็หลงรักโลกเขาเป็นคนที่หลงทางและดีมาสก็หลงทางได้ยังไง
ผมถือว่าสิ่งแรกที่เราสามารถคิดถึงในชีวิตของดีมาร์ตก็เขามีผู้อำนาจเหนือเขาก็ผิดเขามีผู้ที่นำชีวิตของเขาก็ยังไม่ถูกต้องพี่น้องเราเห็นว่าพระคัมภีร์อ้างว่าอะไรเราสมควรจะรักอะไรมากที่สุดเราสมควรจะรักงานทำของเราไหมเราสมควรจะรักครอบครัวของเราไหมมันไม่ใช่เราสมควรจะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราเราสมควรจะรักพระเจ้าพระคัมภีร์พูดหลายๆครั้งว่าเราไม่สมควรจะรักโลกเราเห็นว่าดีมาร์ตเขาลงยังไงเขาลงรักโลกนี้แต่พี่น้องเวลาคิดถึงโลกนี้เป็นสิ่งที่เรารักง่ายโลกนี้เป็นสิ่งที่เราลงรักแต่เรายังถือว่าเรารักพระเจ้าเป็นไปได้ที่เราจะรักโลกมากกว่าพระเจ้าหลายครั้งแต่เราพิสูจน์โดยวิธีที่เราใช้เวลาหลายคนเวลาเราอ่านว่าอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไหมอ๋อไม่มีเวลาแต่จริงๆทานข้าวทุกวันไหมอ๋อทานข้าวทุกวันโอเคเรารู้ว่าอะไรสำคัญโอเคคนที่เป็นแฟนกันใหม่คุยกันวันนี้ไหมโอ้คุยกันสิอ่านพระคัมภีร์ไหมอ๋อไม่ว่างโอเคเราเข้าใจแล้วเราชอบอะไรมากกว่ากันเราดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์จีนอ๋อดูเมื่อคืนไหมโอ้เราดูมันตื่นเต้นมากเลยอ่านพระคัมภีร์ไหมอ๋อไม่ว่างก็เราเข้าใจว่าเรารักอะไรมากกว่าพระคัมภีร์Now, ไม่อยากว่าพี่น้องยังแรงเกินไปแต่วันนี้ผมเห็นว่าบางอย่างในคริสตจักรของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเวลาเราท่องจำข้อพระคัมภีร์ใครท่องจำบ้างผมเห็นมีคนแก่คนหนึ่งเขาท่องจำข้อพระคัมภีร์เป็นคนแก่ที่สุดในคริสตจักรของเราเป็นคนท่องจำพระคัมภีร์ทุกอาทิตย์บางคนบอกว่าเออเพราะว่าเกษียณแล้วมีเวลาว่างไม่เพราะว่าตั้งใจทำแต่หลายครั้งเราถือว่าเออเราเกษียณแล้วเราจำไม่ได้อ๋อแต่จริงๆป้าแดงสู้เราได้เขาชนะเราได้แต่ทุกอาทิตย์ท่องจำได้พี่น้องเราไม่ท่องจำข้อพระคัมภีร์เพราะอะไรโอเคพอแล้วหวังว่าคุณรู้สึกผิดแต่พี่น้องหลายครั้งเราจะเป็นเหมือนดีมาร์ตเราไม่ซื่อสัตย์เพราะอะไรเพราะเราลงรักโลกขอพี่น้องเปิดดูในหนึ่งยอห์นในหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่สิบห้าถึงข้อที่สิบเจ็ดหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่สิบห้าถึงข้อที่สิบเจ็ดคำแรกเป็นคำว่าอะไรอย่าอันนี้แสดงว่าเป็นคำสั่งแต่พี่น้องเวลาเรามีคำสั่งแสดงว่าเรานิยมทำตรงการข้ามถ้าเราไม่นิยมทำตรงการข้ามแสดงว่าเราไม่ต้องมีคำว่าอย่าก็อย่ารักโลกหรือสิ่งของโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความตนงในลัพพอยลัพพยศไม่ได้มาจากพระบิดามาจากโลกหรือแต่มาจากโลกและโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไปแต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจก็พี่น้องเราเห็นว่าอย่ารักโลกอย่ารักโลกเราเห็นเขาอธิบายต่อไปแต่พี่น้องดีมาร์ตก็ลงมีปัญหาดีมาร์ตลงทิ้งอาจารย์เปาโลดีมาร์ตลงทิ้งสิ่งของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขารักโลก
แต่สิ่งของโลกมันจะอยู่ชั่วคราวแต่สิ่งของพระเจ้าจะอยู่เป็นนิจจะอยู่นิรันดร์พี่น้องเวลาคิดถึงเรารักโลกคุณรักโลกมากกว่าพระเจ้าไหมทุกคนบอกว่าเรารักพระเจ้าแน่พี่น้องแค่ตรวจสอบพิจารณาก็การกระทำของเราจริงๆคุณไม่อยากจะว่ามากเกินไปแต่พี่น้องหลายครั้งงานทำมันสำคัญกว่ามาโบสถ์บางครั้งไปเที่ยวกับเพื่อนสำคัญกว่าเรามาสมัครกับพี่น้องในโบสถ์เราก็อ่านหนังสือเล่นมันสำคัญกว่าเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราดูซีรีส์มากกว่าเราท่องจำข้อพระคัมภีร์เป็นต้นพี่น้องเพราะเรารักโลกก็มากกว่ารักโลกเราเห็นว่าเพราะตีมัสเขาเป็นคนที่รักโลกเขาน่าจะรักเนื้อหนังเหมือนกันเพราะว่าเรารักโลกเราน่าจะรักเนื้อหนังเรารักสิ่งของเนื้อหนังลองดูในโรมบทที่6เป็นข้อที่เราอ่านไปแล้วในช่วงแรกแต่เราจะเปิดดูอีกครั้งหนึ่งโรมบทที่16หรือข้อจะโรมบทที่6โรมบทที่6โอเคและในข้อที่11เราเห็นว่าในทำนองเดียวกันพวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงามกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังต้านหาของกายนั้นอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมมาถวายแด่พระเจ้าบาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไปเพราะว่าท่านไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณและเวลาเราเห็นอย่างนี้ก็เวลาเราอ่านต่อไปที่เราอ่านในช่วงแรกเราจะเห็นว่าเปาโลจะถือว่าสิ่งที่เขาปรารถนาทำก็มันเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาไม่ทำแต่สิ่งที่เขาไม่ปรารถนาทำก็นั่นเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นต้นก็พี่น้องเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ประหารเนื้อหนังเขาให้เนื้อหนังก็อยู่ในร่างกายคงมาตลอดและพี่น้องเราให้เนื้อหนังก็ครอบครองเราเนื้อหนังเป็นสิ่งที่นำชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะเรารักเนื้อหนังฉะนั้นเดมัสเป็นคนที่ไม่เหมาะจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเดมัสเพราะเขารักโลกและเนื้อหนังมากกว่าเขารักพระเจ้าเขาไม่เหมาะสมจะเป็นผู้รับใช้อยากให้เราเปิดดูใน2ทิโมธีบทที่2เป็นข้อที่เราเคยศึกษาแต่เราจะกลับไปทบทวน2ทิโมธีบทที่2ข้อที่192ทิโมธีบทที่2ข้อที่19โอเคเราจะอ่านว่าแต่ว่ารักฐานอันแข็งแกร่งของพระเจ้าตั้งมั่นอยู่และปรากฏคำจะระลึกดังนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์และให้ทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทิ้งความชั่วในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางอย่างนั้นเป
็นภาชนะพิเศษบางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดาถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาจะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างก็พี่น้องในข้อนี้เราเห็นว่าเราทุกคนเป็นภาชนะบางคนเป็นภาชนะทองบางคนเป็นภาชนะดินเราทุกคนเป็นภาชนะคำถามคือเราจะเป็นภาชนะไรที่มีประโยชน์ต่อเจ้าของหรือเราเป็นภาชนะที่เหมาะจะทิ้งจะก็ทิ้งไม่มีประโยชน์และเราเห็นว่าทิโมธีเพราะขอโทษดีมากเพราะเขาไม่ชำระตัวดีมากเพราะเขารักโลกแทนพระเจ้าเขาแค่เหมาะจะเป็นภาชนะที่แตกเป็นภาชนะที่เปล่าประโยชน์ก็พี่น้องตอนนี้คุณเป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้ได้ไหมหรือเป็นภาชนะสำหรับตนเองเป็นภาชนะที่เหมาะสมจะแค่ทอดทิ้งเท่านั้นก็มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าทุกคนที่รอดในพระเยซูคริสต์พระเจ้าอยากใช้เป็นภาชนะพิเศษพระเจ้าอยากใช้เป็นภาชนะทองแต่หลายครั้งเพราะเราไม่ชำระตัวเราเป็นภาชนะที่ไม่มีประโยชน์ก็การที่สองที่เราเห็นว่าเขารักโลกแต่เขาไม่รักพระเจ้าก็คุณไม่ก็แนะนำข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่22ไปแล้วก็เราสมควรจะรักพระเจ้าด้วยครึ่งจิตครึ่งใจใช่ไหมไม่ใช่เราสมควรจะรักพระเจ้าบ้างใช่ไหมมันไม่ใช่เราสมควรจะรักพระเจ้าเมื่อสะดวกสบายใช่ไหมครับมันไม่ใช่ในมัทธิวบทที่22ข้อที่30-37เราเห็นว่าเราสมควรจะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า Now ผมจะสอนภาษาไทยให้พี่น้องเพื่อจะไม่ลืมคำว่าสุดจิตสุดใจเป็นคำคู่ที่แสดงว่าไม่มีอะไรเหลือรักโลกไม่มีอะไรเหลือที่เราจะรักสิ่งอื่นเรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจแต่เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจไหมคำตอบของเราไม่เป็นเหตุผลที่คุณไม่สอนในช่วงแรกเราต้องรู้ตัวก็จะมีวิธีที่เราจะชำระตัวจะเป็นวิธีที่เราจะให้พระวิญญาณก็ชนะในชีวิตของเราแต่แน่นอนพี่น้องWhether เรายอมตามโลก whether เรายอมตามปัญญาของโลก whether เรายอมตามวัฒนธรรมสังคมพี่น้องเราไม่รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราก็พี่น้องปัญหาของเราคือเรารักความบาปของเรามากกว่าเรารักพระเจ้า Now อย่าคิดผิดWhether เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจเราจะรักครอบครัวเราจะรักพี่น้องเราจะรักนักเทศของเราจริงๆพี่น้อง whether เรารักพระเจ้าเราจะรักสิ่งที่พระเจ้าทรงรักด้วยโอเคก็อย่าคิดเราจะเป็นเหมือนฤาษีเราจะอยู่ในป่าและเราจะอยู่คนเดียวเราจะแค่กินอาหารจืดๆมันไม่ใช่ whether เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจเราจะรักสิ่งที่พระเจ้าทรงรักก็เลยพระเจ้าทรงรักพี่น้องในคริสตจักรไหมพระเจ้าทรงรักก็เลยเวลาเราบอกว่าเรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจแต่เราไม่รักพี่น้องในคริสตจักรพี่น้องเรารักพระเจ้าไหมมันไม่ได้เมื่อวานเราดูฟุตบอลรู้อย่าใช่ไม่เช้านี้เราดูฟุตบอลอเมริกาสู้กับเนเธอร์แลนด์และจริงๆลูกคนหนึ่งเขาอยากเชียร์เนเธอร์แลนด์แต่ผมบอกว่าคุณเชียร์เนเธอร์แลนด์ได้รักพ่อได้ยังไงเพราะว่าพ่อรักอเมริกาลูกบอกว่าโอเคไม่รักพ่อละก็เราแค่พูดเล่นแต่จริงๆถ้าลูกไม่รักสิ่งที่พ่อรักจริงๆเขารักพ่อได้ยังไงเพราะพี่น้องเรารักพระเจ้าไม่ได้เวลาเราไม่รักสิ่งที่พระเจ้าทรงรักพระเจ้ารักโลกไม่ความว่าพระเจ้ารักคนที่อยู่ในโลกอยากให้คนในโลกรอด
เราอยากให้คนในโลกรอดไหมพระเจ้าทรงรักธรรมิกชนที่อยู่ในคริสตจักรพี่น้องเรารักคนที่อยู่ในคริสตจักรใช่หรือเปล่าก็เราต้องรักสิ่งที่พระเจ้าทรงรักดีมากเป็นคนที่รักโลกแต่ไม่ได้รักพระเจ้าพี่น้องอันนี้เป็นอันแรกก็อันที่สองก็ดีมากเขาติดสังคมเขาติดสังคมก็ในสองทิโมธีเราจะกลับไปสองทิโมธีอีกรอบหนึ่งในข้อที่สิบเราเห็นว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยศนี่เป็นข้อที่บทที่สองบทที่สี่ข้อที่สิบเราเห็นว่าเพราะว่าดีมากลงรักโลกนี้และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสโลนิกาก็เราเห็นว่าเปาโลเขาอยู่เขาติดคุกในโรมแต่ดีมากไปไหนดีมากกลับไปเทสโลนิกาเราคิดถึงชื่อของดีมาร์ตเป็นชื่อกรีกก็เทสโลนิกาก็เป็นเมืองกรีกอันนี้อาจจะเป็นบ้านเกิดของเขาแต่เขาทิ้งงานของพระเจ้าเขาทิ้งผู้รับใช้ของพระเจ้าในช่วงเวลาที่เขาสมควรจะอยู่ในช่วงเวลาที่เขาสมควรจะหนุนใจแต่เขาทิ้งเพื่อเขากลับบ้านพี่น้องเวลาคิดถึงประวัติของคริสตจักรในยุคแรกของคริสตจักรชาวโรมก็ประหารคริสเตียนเขาให้คนคริสเตียนก็เขาประหารให้เขาตายคล้ายๆเป็นกีฬามีคนเชียร์เวลาเขาตายแต่พี่น้องรู้ไหมเราไม่เห็นคนหนีเขาจะจับมือกันและเขาจะตายด้วยกันแต่พี่น้องหลายครั้งเราถือว่าเรากล้าจะยืนข้างๆจนถึงมันอันตรายแต่พี่น้องเราสมควรพร้อมจะอยู่ข้างๆก็ไม่ว่าจะมันอันตรายไม่ว่าจะมันปลอดภัยก็เราสนับสนุนเราจะยืนยันสิ่งที่พระคัมภีร์ขอโทษสิอภิบาลของเราทำจนถึงมีปัญหาเมื่อมีปัญหาก็เราจะทิ้งพี่น้องมันไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งเวลาเรารักพระเจ้าเราจะรักสิ่งที่พระเจ้าทรงรักแต่ดีมากเขาทิ้งเปาโลในโรมเพื่อกลับไปเทสโลนิกาพี่น้องในคริสตจักรของเราและคริสตจักรหลายที่สิ่งที่ฟังบ่อยคืออาจารย์นี่เป็นวัฒนธรรมไทยอาจารย์ไม่เข้าใจนี่เป็นวิธีของคนไทยจริงๆผมเคยพูดหลายๆรอบผมไม่สนใจว่าวิธีของคนไทยหรือวิธีของฝรั่งเป็นยังไงผมสนใจว่าวิธีของพระคัมภีร์คืออะไรเราเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างในพระคัมภีร์ก็มันไม่อ้างถึงก็เลยตามสบายแต่เวลาเราเห็นว่าพระคัมภีร์สอนอะไรพี่น้องเราไม่สมควรจะละเลยเพราะวัฒนธรรมอยู่เหนือเรามีวิธีหลายอย่างอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างลอยกระทงโอเคลอยกระทงพี่น้องรู้ไหมคริสเตียนอาจจะ 50% เขาเล่นลอยกระทงเขาบอกว่าเพราะเป็นประเพณีไทยมันเป็นสิ่งที่สวยงามแต่พี่น้องมันเป็นวิธีที่นับถือรูปเคารพมันจบแค่นี้เองมันเป็นประเพณีที่สวยงามไหมสวยงามมันเป็นประเพณีที่หลายคนก็ประทับใจดูไหมเป็นแต่คริสเตียนสมควรจะร่วมมือกันไหมไม่แต่หลายคนเขาบอกว่าอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนี่เป็นวิธีของคนไทยแต่พี่น้องฝรั่งเหมือนกันเราคิดถึงฮาโลวีนฮาโลวีนก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับผีไม่มีอะไรในฮาโลวีนเป็นเกี่ยวกับพระเจ้าแต่เราเห็นคริสเตียนหลายคนเขาจะเล่นฮาโลวีนเขาถือว่าโอเคเป็นการเล่นนี่เป็นวัฒนธรรมของเราแต่พี่น้องวัฒนธรรมของเราที่อยู่เหนือพระเจ้าเราจะเป็นเหมือนดีมากเราทิ้งงานของพระเจ้าเพื่อหางานของโลกดีมากเขาทิ้งพระเจ้าเขาทิ้งผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อเขากลับบ้านพี่น้องหลายครั้งเรานิยมทิ้งงานของพระเจ้าเพื่อเราจะกลับบ้านเหมือนกันก็ในสิ่งที่น่าสนใจเวลาเราอ่านต่อก็เราเห็นว่าใครอยู่กับเปาโลเราเห็นว่าดีมาร์ตก็ทิ้งเพื่อเขาจะกลับเทสโลนิกาแล้ว
แต่เราเห็นว่าลูกายังอยู่แต่มากกว่านั้นเราเห็นมีคนหนึ่งชื่อของคนหนึ่งที่ยังอยู่กับเปาโลคือมาร์โกพี่น้องเวลาคิดถึงประวัติของมาร์โกมาร์โกเป็นคนที่เคยทิ้งพระเจ้าหรือเคยทิ้งพระเจ้าเขาเคยทิ้งเปาโลเหมือนกันในกิจการเราอ่านว่าเวลาเปาโลก็ออกไปเที่ยวออกไปประกาศข่าวประเสริฐมาร์โกถือว่ามันยากเกินไปเขาก็เลยกลับและเวลากลุ่มของเปาโลก็กลับไปเราได้เห็นว่าบาร์นาบัสกับเปาโลก็เขาสู้กันเพราะบาร์นาบัสอยากพามาร์โกไปแต่เปาโลไม่อยากพาไปแต่ในข้อนี้เราเห็นว่ามาร์โกยังอยู่เราเห็นว่ามาร์โกไม่ได้ทิ้งพระเจ้าไม่ได้ทิ้งเปาโลพี่น้องสิ่งที่ผมอยากเสนอสิ่งที่ผมอยากแนะนำมันไม่เกี่ยวกับว่าเราเริ่มต้นได้ยังไงแต่แสดงว่าเราจะครบบริบูรณ์ได้ยังไงเราจะจบยังไงหลายคนเขาเริ่มต้นดำรงชีวิตคริสเตียนเขาเริ่มต้นอย่างเร็วแต่เมื่อมันยากเขาจะแพ้นั่นเป็นที่มั้ยแต่บางคนเขาจะเริ่มต้นช้าเขาจะเริ่มต้นช้าและเขาจะถือว่ามันยากหน่อยก็เขาจะถอยหลังบ้างแต่ในสุดท้ายเป็นคนที่ยังอยู่พี่น้องในโบสถ์ของเราเราเคยเห็นหลายคนเวลาเขารับเชื่อเขาอยากทำอย่างนี้เขาอยากยุ่งทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นอีกสามอาทิตย์เราไม่เห็นหน้าตาแต่บางครั้งเราเห็นคนดื้อเขามาเป็นสมาชิกเขาไม่ทำอะไรเลยในคริสตจักรไม่เคยทำอาหารไม่เคยทำความสะอาดไม่เคยดูแลเด็กไม่เคยสอนไม่เคยทำอะไรเลยแต่ต่อไปเรื่อยๆเราเห็นเขาร่วมมือกันเราเห็นเขาร่วมซื่อสัตย์กันเราเห็นว่าเขาร่วมเป็นคนเป็นรักฐานในคริสตจักรพี่น้องอีกครั้งหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับว่าเราเริ่มต้นยังไงแต่เราถึงสุดท้ายได้ยังไงเราจะมีปัญหาต่างๆแต่ในสุดท้ายเราจะอยู่กับพระเจ้าใช่หรือเปล่าก็สิ่งที่เราเห็นว่ามาร์โกอยู่ดีมากทิ้งดีมากเขากลับบ้านแต่ยังไงก็ตามก็เปาโลเขายังซื่อสัตย์มีคนทิ้งเปาโลแต่เปาโลยังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเปาโลก็ไม่ได้ทิ้งพระเจ้าก็พี่น้องผมอยากเน้นสุดท้ายว่าเวลาเราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าคนที่อยู่ข้างๆเราคนที่อยู่ซื่อสัตย์กับเราบางครั้งเขาจะแพ้บางครั้งเขาจะทิ้งเราบางครั้งเขาจะทิ้งพระเจ้าแต่พี่น้องมันไม่ใช่เป็นข้ออ้างที่เราสมควรจะทิ้งพระเจ้าเหมือนกันเราสมควรจะอดทนเราสมควรจะสู้เหมือนเปาโลติดคุกผมไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่ผมชอบนึกว่าถ้าเปาโลก็ปฏิเสธพระเจ้าซีเซอร์อาจจะปล่อยเขาออกแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าพี่น้องในคริสตจักรของเราขอบคุณพระเจ้าเรามีเพื่อนหลายๆคนเรามีเพื่อนหลายๆคนที่ซื่อสัตย์เหมือนกันขอบคุณพระเจ้าเราไม่ต้องเดินคนเดียวผมคิดถึงคนแรกในคริสตจักรที่รับเชื่อบางครั้งเขาต้องเดินคนเดียวมันยากขอบคุณพระเจ้าเรามีคนที่หนุนใจเราในพี่น้องเป็นวันหนึ่งในคริสตจักรของเราบางคนจะเป็นดีมากแต่เวลาเรามีปัญหาเขาจะรักโลกแทนพระเจ้าเขาจะรักโลกแทนเพื่อนเขาจะรักวัฒนธรรมแทนวิถีของคริสตจักรแต่เรายังสมควรจะซื่อสัตย์เหมือนเปาโลจดหมายฉบับนี้จดหมายสุดท้ายของเปาโลเมื่อเขาหายใจบนโลกเป็นจดหมายที่นุ่นใจรุ่นใหม่มันไม่ใช่เป็นจดหมายที่สงสารตัวเองไม่ใช่เป็นจดหมายที่จะถือว่าเราสมควรจะร้องไห้เพราะเปาโลแต่เป็นจดหมายที่จะนุ่นใจทิโมธีทำต่อไปก็พี่น้องเป็นจดหมายที่เหมาะสมสำหรับเราวันหนึ่งเราจะถึงสิ้นสุดชีวิตของเราเราจะตายและเวลาเราพร้อมจะตายพี่น้องเราจะคิดถึงชีวิตของเรายังไง
เราเคยพัฒนาใครเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเคยพัฒนาใครเป็นคนที่ทำต่อรู้พี่น้องเวลาเราตายความรู้ของเราประสบการณ์ของเราก็จะตายพร้อมกันเราสอนคนอื่นเพื่อเขาสอนคนซื่อสัตย์ต่อไปเรื่อยๆหวังว่าคุณเป็นคนเหมือนเปาโลไม่แต่คนที่ข้างๆเราก็แพ้ไม่แต่คนที่อยู่ข้างๆเราก็เขาไม่ซื่อสัตย์รู้เขาซื่อสัตย์ก็ได้เราจะติดตามพระเจ้าเราจะตามพระเจ้าตลอดและในสุดท้ายเรามีลูกศิษย์ที่จะทำต่อด้วยเราจะเปิดด้วยคำอธิษฐานสรรเสริญแด่พระบิดาเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์และเราขอบคุณสำหรับพี่น้องทุกคนที่ซื่อสัตย์ในคริสตจักรเราขอพระองค์ทรงช่วยเราทุกคนเหมือนเปาโลเราเป็นเหมือนมาร์โกเราอาจจะเริ่มช้าเราอาจจะขี้เกียจแต่เราเข้าใจว่าในสุดท้ายเราจะอยู่ในงานของพระองค์เราจะไม่ทอดทิ้งผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำเราทุกคนจะหาลูกศิษย์ขอพระองค์ทรงนำเราทุกคนจะให้คนที่ติดตามเราพัฒนามากขึ้นเพื่อพระองค์จะรับเกียรติแต่คริสตจักรของเราไม่ใช่หิวตายหรือหิวตายแต่คริสตจักรของเราก็จะเจริญขึ้นและคริสตจักรของเราก็จะเป็นความสว่างเพื่อพระองค์จะรับเกียรติในภาคเหนือขอใช้ชีวิตของเราเถิดอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน